แล้วก็วันนี้การประชุมครม.ก็มีประเด็นหลายเรื่องน่าสนใจนะฮะใช่ค่ะเรื่องการเมืองเรื่องเศรษฐกิจวันนี้ก็คู่ขนานกันไปเลยนะครับเราไปดูบรรยากาศสดๆก่อนที่ราชมังคลากีฬาสถานนะครับค่ะนี่เป็นภาพสดที่ทีมข่าวท็อปนิวเราติดตามสถานการณ์อยู่ที่นั่นนะครับนี่คือบรรดาแฟนบอลแน่นอนนะแดงทั้งสองฝั่งะนะที่นายกวันนี้ก็ได้ให้กำลังใจว่าขอให้มีความสุขนะแล้วก็มีน้ำใจนักกีฬานะแพ้ชนะนี่ไม่เป็นไรหรอกคนไทยด้วยกันเราไปเชียร์เราเอาความสุขนะแต่บรรยากาศอย่างที่เห็นนะฝนตกลงมานะทำให้พื้นเนี่ยเปียกอย่างที่เห็นเลยนะฮะนี่เป็นภาพสดนาทีนี้เลยนะครับแฟนบอลเนี่ยเข้าแถวอยู่ฮะเดี๋ยวลองฟังผู้สื่อข่าวของเรานะฮะที่บรรยายอยู่ในพื้นที่เลยนะครับตอนนี้นะฮะนั่งอยู่บนอัฒจันทร์นะแม้ฝนตกพวกเขาก็ไม่ไปไหนเนื่องจากมีเสื้อกันฝนมีร่มอยู่นะครับสู้ไม่ถอยจริงๆครับทั้งเรดเดวิลแล้วก็เดอะคอปเมื่อวานผมก็ได้มีโอกาสไปเข้าไปชมการฝึกซ้อมของทั้ง2ทีมนะครับเมื่อตอน5โมงเย็นเมื่อวานนี้11กรกฎาคมไปดูทางนักเตะของแมนยูซ้อมแล้วก็ลิเวอร์พูลซ้อมนะฮะบอกตามตรงว่าเห็นฟอร์มเปิดฟอร์มการซ้อมของลิเวอร์พูลแล้วหนักใจแทนแฟนปีศาจแดงนะครับซ้อมหนักแน่นจริงจังมากที่บรรยายอยู่เนี่ยคือคุณพดุงศิลป์ใช่ไหมใช่ค่ะคุณพดุงศิลป์ศรีชัยโยค่ะครับแล้วก็แฟนบอลเริ่มทยอยเข้าไปในสนามแล้วนะฮะนี่บรรยากาศสดๆเลยนะครับก็ถือได้ว่าฝนตกลงมาเนี่ยก็เป็นบททดสอบค่ะนะเขาบอกว่าลมแรงด้วยนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยโอ้โหแล้วเกิดเหตุขึ้นมาด้วยนะใช่เพราะว่าก่อนที่แฟนบอลเนี่ยจะเดินเข้าสนามปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝันขึ้นค่ะคืออยู่ๆเนี่ยมันมีป้ายอันเนี้ยค่ะคือเป็นเหมือนกับเป็นรั้วเหล็กอยู่บริเวณหน้าทางเข้าเลยนะคะถูกลมเนี่ยพัดแล้วล้มลงมาทับแฟนบอลแมนยูค่ะคือกำลังจะเข้าไปเชียร์ในสนามเลยนะคะหัวแตกค่ะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยมีสติแล้วก็รู้สึกตัวนะคะโอ้ขอให้ปลอดภัยนะฮะค่ะแล้วทุกท่านเลยนะครับแฟนบอลทั้งสองทีมเนี่ยไปชมครั้งนี้เนี่ยขอให้มีความสุขฮะเพราะว่าเหมือนกับทีมรักมาเยือนบ้านเกิดเราไงค่ะเราก็มีความสุขอยู่แล้วอะการแข่งขันจะออกมายังไงก็ตามแต่นี่คือบรรยากาศในสนามนะฮะมีเสื้อกันฝนด้วยนะค่ะเพราะว่าฝนตกลงมานะฮะบรรยากาศก็ทุลักทุเลนิดหน่อยนะฮะแต่ไม่เป็นอุปสรรคสำหรับคนที่ใจรักแล้วก็จ่ายตังค์ซื้อตั๋วไปแล้วค่ะนะนี่ขอให้มีความสุขกับการแข่งขันนะแล้วก็จะมีคอนเสิร์ตด้วยนี่ใช่ของแจ็คสันนะฮะนี่บรรยากาศก่อนหน้านี้เมื่อไม่กี่นาทีนะครับค่ะที่ทยอยเข้าไปในสนามกันนะฮะจะเห็นได้ว่าตรงสนามเนี่ยเดี๋ยวทีมเอาภาพเต็มๆขึ้นมานะฮะสนามหญ้าเนี่ยได้รับการดูแลอย่างดีฮะค่ะเพื่อเอาไว้สำหรับการแข่งขันฟุตบอลคือนี่คือเวทีเรียกได้ว่าเป็นผืนผ้านะที่เป็นทุ่งหญ้าเป็นเวทีอ่ะเหมือนเวทีการแสดงครั้งใหญ่อ่ะนะถ้าเป็นโอลด์แทฟฟอร์ดก็โรงละครแห่งความฝันค่ะนะจะเห็นได้ว่าดูแลอย่างดีเห็นไหมอ๋อไอ้ขาวๆนี่คือสนามหญ้าเหรอคะสนามหญ้าฮะอ๋อแต่เขาคุมไว้ใช่ไหมเขาคุมไว้ฮะเพื่อให้เปิดออกมาปุ๊บทำการแข่งขันกันเนี่ยเขียวขจีนะแล้วไม่เป็นอุปสรรคสำหรับการควบคุมลูกฟุตบอลนะนี่เป็นบรรยากาศในเวทีนะครับส่วนแฟนบอลก็ปลอดภัยดีสำหรับแฟนบอลแมนยูที่ประสบเหตุค่ะนะก็ไม่ได้เป็นอะไรหรอกไม่ได้หมายว่าแมนยูจะแพ้นะตามที่ไปพูดกันอ่ะส่วนตัวแฟนบอลล่าสุดเจ้าหน้าที่ก็นำตัวส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วด้วยนะแต่ที่เป็นประเด็นทีนี้ฮะมีการแจกตั๋วแดงเดือดฟรีนะผ่านพาร์ทเนอร์ที่จัดงานนี้นะ Advice Club นะแจกตั๋วแดงเดือดฟรีที่บูธ Advice ประตู1เนี่ยที่ประกาศออกมาแล้วเป็นข่าวฮือฮาในช่วงบ่ายทีมข่าวนี่ไปสังเกตการครับว่าบรรยากาศเนี่ยเขาแจกกันยังไงนะคือก่อนหน้านี้เนี่ยเจ็บปวดใจกับเรื่องการขายตั๋วราคาถูกผ่านแม่ค้าออนไลน์ขายครึ่งราคาหน้าสนามแล้วมาวันแข่งแท้ๆมาแจกฟรีมันเลยกลายเป็นประเด็นข่าวทีนี้ไปดูแล้วเนี่ยเป็นการจัดกิจกรรมนะแจกฟรีโดยมีกติกาเหมือนให้ร่วมสนุกกันค่ะ
เดี๋ยวดูบรรยากาศนะฮะการจับฉลากแจกตั๋วฟรีนะฮะ4คนตอนนี้พี่จะดู4คนครับผมขอแสดงความยินดีด้วยครับแต่ผู้โชคดีตรงไหนบ้างพี่ทุกท่านตอนนี้ครับเหลือ2ควอต้าครับ2ควอต้า2ควอต้าครับ92ยกมือหน่อย92ยกมือไว้หน่อยคุณบัตรไว้ไลฟ์สดไว้ด้วยนะครับใครไล่ไลฟ์นี่คืออ๋อกติกาเขาเนี่ยคือสุ่มเลขบัตรประชาชนใครเลขบัตรประชาชนตรงนะก็รับบัตรไปเลยค่ะนะแล้วก็อธิบายว่าบัตรเราเนี่ยเอามาจากผู้ร่วมกิจกรรมที่สละสิทธิ์ไม่มารับบัตรก็เลยเอาบัตรจำนวนหนึ่งนี่มาแจกผ่านกิจกรรมนี้นะฮะไปฟังคนที่ได้บัตรนะฮะได้ตั๋วจะเข้าไปชมวันนี้ฮะพี่ผมขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมรู้สึกยังไงบ้างที่ดีใจมากครับพี่อันนี้พี่ได้ทั้งสองคนเลยเหรอสองคนค่ะโอ้แล้วปกติเรามีบัตรอยู่แล้วไหมไม่มีตั้งใจมาหาหน้าสนามใช่ค่ะอยากให้พูดขอบคุณหน่อยอ๋อขอบคุณมากนะคะที่มีกิจกรรมที่เล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะบัตรไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่มีบูธแอปไลน์นี้ก็คงไม่ได้เข้าดูแน่เลยใช่ค่ะบัตรไม่ได้แล้วค่ะไม่ทันยังไงรบกวนที่โชว์บัตรให้ดูหน่อยได้ไหมโอ้โชคดีมากเลยได้สองคนขอบคุณครับเป็นไงบ้างพี่ความรู้สึกที่ได้รับตั๋วฟรีเซอร์ไพรส์อยู่ครับวัดแล้วปกติพี่มีตั๋วอยู่แล้วหรือเปล่าครับยังไม่มีเลยครับก็คือตั้งใจมาหาหน้าสนามใช่ครับแล้วก็มาเจอใช่ครับเจอกิจกรรมเล่นได้อันนี้ได้2ใบเลยป่ะครับได้ใบเดียวครับได้ใบเดียวแล้วอีกตั๋วอีกใบนึงเออใบนึงก็รอเล่นเกมใหม่อ๋อต้องไปหาเสื้อแล้วดีใจมั้ยพี่ไม่รู้ไม่เอาไม่ได้ครับผมรู้อยู่ตรงนี้นะครับนะครับที่ต่อไปเหลือพี่ผมขอสัมภาษณ์หน่อยพี่อันนี้คือตั๋วที่ร่วมกิจกรรมที่ได้จากกิจกรรมใช่ไหมพี่ใช่แล้วครับผมเป็นไงพี่รู้สึกดีใจไหมก็รู้สึกดีใจนะครับเพราะว่าเดินหาตั๋วรอบสนามเลยครับก็มาได้ที่การเล่นกิจกรรมนี่แหละครับแล้วกิจกรรมเขาทำไงบ้างพี่ถึงจะได้ก็คือดูหมายเลขบัตรประชาชนครับแล้วแต่พี่เขาจะจับฉลากขึ้นมาว่ามันจะเป็นหลักหน่วยว่าเลขอะไรหลักสิบเลขอะไรประมาณนี้ครับอันนี้คือพี่ตั้งใจมาหาตั๋วหน้าสนามอยู่แล้วใช่ครับผมมาจากไหนครับคุณพี่มาจากที่ไหนผมอยู่ที่พระราม9เนี่ยอ๋อแต่ว่าวันนี้ไม่มีตั๋วมาใช่ครับแล้วก็มาเล่นครับอย่างที่แอดไว้เราแจ้งไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะครับที่เรามีสำหรับให้ผู้โชคดีสำหรับทำตั๋วราคาพิเศษ200ใบวันนี้เรามีการจัดกิจกรรมในการแจกตั๋วอีก60ใบครับราคาที่เราแจกก็คือตั้งแต่ 7,000 12,000 และ 15,000 นะครับจำนวน50กว่าใบนะครับผมอันนี้แจกให้ผู้โชคดีทางร้านทำกิจกรรมไปอยู่ข้างทางเนี่ยครับผมตอนนี้มีผู้ที่ได้รางวัลไปแล้วมากน้อยอ๋อนี่เป็นการแจกนะไม่ใช่การขายแล้วแจกฟรีเลยด้วยนะคะแจกฟรีนะคือตอนนี้ความเห็นผมนะผมว่าแบบนี้โอเคแบบนี้คือก่อนแข่งไม่กี่นาทีค่ะแล้วเป็นการแจกฟรีเป็นการร่วมสนุกกันค่ะนะมันต่างกับการขายแบบออนไลน์ผ่านแม่ค้าคนดังต่างกับการขายที่หน้างานเมื่อวานนี้หน้าสนามเมื่อวานนี้นี่ความเห็นผมนะฮะคือถ้าทำแบบนี้โอเคแล้วจะโอเคมากกว่านี้ถ้าเกิดว่ามีการวางแผนไว้ก่อนเอาเด็กนักเรียนเยาวชนเหมือนตั๋วสโมสรฟุตบอลเนี่ยก็มีการสำหรับตั๋วเด็กนักเรียนเพื่อให้เด็กๆได้มาชมกีฬาถ้าเกิดประเมินก่อนว่าตั๋วเนี่ยมันขายไม่หมดนะบริหารจัดการอย่างนั้นสนามมันจะได้คึกคักด้วยเต็มๆแต่ถ้าเกิดใช้วิธีที่ทำให้เสียความรู้สึกแฟนบอลคือเอามาเทขายครึ่งราคาเอาไปขายผ่านคนอื่นบุคคลที่3อะไรเงี้ยนะ มันเสียความรู้สึกแฟนบอลใช่เอามาแจกอย่างเงี้ยยังโอเคกว่าคือทำการตลาดแล้วมีจำนวนจำกัดเนี่ยเล่นเกมอ่ะ20กว่าใบอ่ะแล้วถ้าเกิดไม่มีคนเข้าไปดูมันก็กลายเป็นบงบวงซะอีกนะบรรยากาศก็จะไม่คึกคักอันนี้ความเห็นนะฮะแต่ว่านี่คือการจัดทัวร์นาเมนต์ใหญ่ที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เยอะมากไม่ได้วิจารณ์สโมสรวิจารณ์การบริหารจัดการของคนจัดในบ้านเราค่ะนะแล้วแฟนบอลจำนวนไม่น้อยก็เสียความรู้สึกนะที่เขาจ่ายราคาเต็มไปค่ะนะนี่สลับให้ดูกับบรรยากาศสดนะฮะที่แฟนบอลเนี่ยทยอยเข้าไปแล้วในการแข่งขันครั้งนี้ใน Facebook Liverpool FCได้มีการเปิดเผยชุดเยือนของลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้นะครับนี่ฮะเป็นชุดเยือนสำหรับฤดูกาลแข่งขันนี้หาจังหวะของตัวเองนะ
ได้รับแรงบันดาลใจจากความน่าตื่นตาตื่นใจทางดนตรีของเมืองลิเวอร์พูลค่ะนี่แต่ละคนในซุปเปอร์สตาร์ทั้งนั้นแล้วดูลายเสื้อนะฮะผมว่าสวยนะก็ดูยึกยือยึกยือดีนะคะคือเป็นการสะกดจิตคู่แข่งใช่ไหมเออใช่มันดูสะกดจิตจ้องแล้วก็จะเบลอๆหน่อยค่ะนี่แต่ลิเวอร์พูลเป็นเมืองดนตรีอยู่แล้วนะบิทเทิลไงบิทเทิลนะนี่เป็นชุดแข่งแล้วเปิดตัวเนี่ยวันนี้เลยเขาเรียกว่าอะไรนะทีมเยือนใช่ไหมคะชุดทีมเยือนทีมเย่าใส่เสื้อสีแดงอยู่แล้วไงชุดทีมเยือนก็จะต้องเป็นสีอื่นอย่างเช่นถ้าไปเยือนแมนยูเนี่ยก็ต้องใส่เสื้อแบบนี้แมนยูก็สีแดงอยู่แล้วค่ะนะนี่เป็นบรรยากาศของทีมฟุตบอลนะฮะทีนี้คนที่เดินทางไปชมการแข่งขันทีนี้ไปดูทิกตอกของคุณสมรักคำสิงห์เนี่ยคุณสมรักนี่ยกขยโงมาเลยฮะแล้วอัปเดตผ่านทิกตอกนะนี่ดูเสื้อก็รู้นี่สมรักคำสิงห์โอ้แน่นอนครับบอสครับสกอร์เท่าไหร่ลูกวันนี้คาดว่า2-0นะใคร2-0ใครชนะจ้าพี่ใครชนะการวิเคราะห์ของผมนะครับครับผมเชียร์แมนยูครับคิดว่าเกมของลิเวอร์น่าจะดีกว่าครับบอสนี่ใส่เสื้อแมนยูหมดเลยนะครับใช่ครับพ่อก็เชียร์แมนยูครับเพราะว่าพ่อเชียร์ซาร่าครับเฮ้ยนั่นมันลิเวอร์ฮะนั่นมันลิเวอร์อ้าวเหรอให้แมนยูไปซื้อมาตัวมาเลยเพราะอะไรฮะโรนัลโดไม่มาโรนัลโดไม่มาก็เลยเชียร์ไปเชียร์ซาร่าครับไปเชียร์ซาร่าทีมแจ็คสันค่ะเดี๋ยวเจอกันน้ำบอลครับเอ๊ะเห็นเสื้อแบบนี้นี่พี่หนุ่มดูออกเลยไหมว่าเชียร์ทีมอะไรคะไม่ได้สิเชียร์แมนยูแต่ว่าวันนี้จะไปเชียร์ซาร่าไม่ได้ซาร่าอยู่ทีมลิเวอร์พูลอ๋อเหรอแต่ว่าโดยสถิติในระยะหลังเนี่ยลิเวอร์พูลเนี่ยจะเหนือกว่าไงช่วงหลังนะแต่ความยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันนะค่ะนะแต่ว่าโดยสถิติฟอร์มช่วงหลังอ่ะนะลิเวอร์พูลเนี่ยจะบินสูงกว่านะแต่เจอกันทีไรก็สู้กันสนุกทุกครั้งอ่ะเดือดตลอดนะคะนะแต่ว่าผลการแข่งขันช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยที่มันขาดลอยเท่านั้นเองแต่ปีนี้ได้ตั้งหลักกันใหม่แล้วมีผู้จัดการทีมใหม่ไงแมนยูนะแล้วการเดินทางของพี่น้องประชาชนนะไปราชมังคลา